วยใจบุญบุ๋มปนัดดาโพสต์ขอบคุณเบลล่าลานีโอนเงิน 50,000 บาทช่วยเหลือน้องอ๊อฟจากกรณีพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวของน้องอ๊อฟธนกิจที่ได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ผู้หญิงเมาแล้วขับรถมาชนจนถึงตอนนี้ก็ไม่รับผิดชอบอะไรทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่สาวบุ๋มได้แชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปก็มีผู้ใหญ่ใจบุญเข้ามามอบความช่วยเหลือกันอย่างมากมายรวมถึงนางเอกสาวเบลล่าลานีที่โอนเงินให้คุณแม่น้องอ๊อฟ 50,000 บาทเพื่อนำไปใช้จ่ายโดยบุ๋มปนัดดาเผยว่าสวยละใจบุญเสมอน้องเบลล่าแอบโอนเงินให้คุณแม่น้องอ๊อฟ 50,000 บาทแต่บุ๋มอยากให้คนที่รักน้องเบลล่าได้ทราบว่าน้องใจบุญแค่ไหนจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันขอบคุณน้องเบลล่ามากๆเลยนะคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวเบลล่ากันอย่างล้นหลาม